แล้วอันนี้คือเป็นลูกของประยุทธ์หรือว่าอ้าวพี่ไม่ใช่พี่อันนี้มันพ่อแม่นำเข้าเอ้าไปสวัสดีครับอยู่กับผมบุญฮะในรายการฟาร์มเลิฟนะฮะวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูองค์กรอะไรแปลกๆนะฮะเห็นแบบนี้คือฟาร์มนะฮะฟาร์มน้องกาปิบาร่านั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในดีกว่าว่าฟาร์มกาปิบาร่าเนี่ยจะเป็นยังไงตามมาเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วฮะที่นี่มีชื่อว่าฟาร์มโนอาเอ็กซ์โตติกไวรัสฮะเห็นสภาพแวดล้อมนี้น่าจะเลี้ยงสัตว์นานาชนิดมากนะฮะมีทั้งเป็ดมีลิงมีอะไรเต็มไปหมดนะฮะเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของฟาร์มกันดีกว่านะฮะขอเชิญคุณแอปเปิลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแอปเปิลช่วยแนะนำตัวหน่อยครับก็ชื่อเปิลนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มโนอาเอ็กซ์โตติกไวรัสนะคะในฟาร์มนะคะอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไหมคะครับอยากรู้ครับลิงกระรอกค่ะเป็ดเทศค่ะยกมือไหว้ค่ะแล้วก็มีเมียแคทค่ะมีสฟิงค่ะมีแบดเอียร์ฟ็อกบูทเบบี้ยักษ์เกตเตอร์บูทเบบี้บูทเบบี้โมโฮลิมองพาราคีตไวท์บิลลี่ไคซันคอนัวกะปิปาร่าเอ้ยคาปิบาร่าค่ะแล้วก็มีจระเข้เคแมนนะเคแมนอันดุมากอันนี้คือเลี้ยงง่ายไม่กินอาหารที่พูดชื่อมาทั้งหมดเมื่อกี้คือขายหมดเลยไหมครับถ้าขายหมดแล้วเลี้ยงอะไรคะเอาไม่ใช่ไม่ถึงว่าพี่นั่งลงได้ไหมหนุ่มสัตว์ทุกชนิดที่ตะกี้คือพอขายหมดใช่ค่ะยกเว้นเป็ดเทศเพราะว่าเราต้องทำหมัดทำมือข้อหมัดก็ต้องยกมือไหว้ยกมือไหว้เหมือนพระเทศไหมฮะเหมือนพระเทศแต่งตัวเพื่อเข้ารายการนี่คือแต่งตัวเป็นตัวอะไรครับเต่าค่ะพี่ดูอันนี้คือเอาไว้เดินพี่เคยเห็นเต่าป่ะเต่าทะเลอ่ะจะแบบว่าเขาเอาตรงนี้ไว้เดินอ่ะที่แบบท่าใช่ท่านนี้ท่านนี้大海賊時代ที่นี่มีสัตว์ประมาณทั้งหมดกี่ตัวครับเกือบร้อยค่ะเกือบร้อยแล้วเฉพาะน้องพระเอกของเราเนี่ยกาปิบาร่าเนี่ยมีประมาณกี่ตัวครับพระเอกของเรานะคะตอนนี้มีทั้งหมด4ตัวนะคะมีประยุทธ์ปรินาแล้วก็มีเฟย่ากาเซียวไปตอนนี้ประยุทธ์อารมณ์ไม่ดีมากไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะคะมาถึงก็คือท่านตลอดเวลาเลยเบื่อมากเลยก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้พี่เข้าไปหาประยุทธ์อาจจะให้เข้าอีกกองนึงทำไมถึงเลือกที่จะเพาะกาปิบาร่ามันน่ารักค่ะพี่มันเป็นสัตว์ที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีสัตว์แปลกกี่ชนิดกันที่แบบเราสามารถลงไปว่ายน้ำได้กับเขาถูกไหมอ๋อนี่คือลงไปว่ายได้เลยเอาแน่นอนค่ะลงไปว่ายบอกเลยว่าบิ๊กนี่นี่ในตู้สั่นหมดเลยลงไปว่ายเลยแต่ว่ามันคือข้อเสียพอว่ายปุ๊บสักพักขี้ลอยเต็มหมดเลยคือก็อันนี้คือข้อเสียของเขาคือเขาขี้ในน้ำทำไมถึงชื่อว่าประยุทธ์ปรินาคือตั้งแต่ชื่อประยุทธ์นะคะขาหักไม่ตายป่วยไม่ตายแม่งอึดมากงงแบบเฮ้ยอึดมากน้องเขาแบบมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะเดินได้วันละเป็น10โลถึงว่าอยู่มาตั้ง8 9ปีใช่คืออันนี้ยุคของลุงจริงๆนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าของกรงของเจ้ากาปิบาร่าหรือย่อด้วยย่อด้วยนี่คือน้องประยุทธ์เอามาจากไหนครับนำเข้าอุ้ยพี่น้องตดอะประยุทธ์เป็นลูกเพาะในไทยเปิ้ลไปซื้อมาจากที่จัดจักรไม่ได้เปิ้ลไม่ได้เดินไปซื้อนะคะเปิ้ลขับรถไปแล้วก็จอดร้านจัดรถแล้วก็วิ่งไปซื้อยังไงถึงเปิดฟาร์มได้ครับโหคือเราเป็นคนที่ชอบสัตว์มากแล้วมันงอกชนิดแรกของเปิ้ลคือเฟอร์เรตหลังจากนั้นก็เริ่มงอกมาเรื่อยๆๆๆแม่ไล่ออกจากบ้านบอกว่าพอเถอะไม่มีที่อยู่แล้วมีแต่สัตว์อยู่คือเปิ้ลอยากอยู่กับสัตว์ก็เลยพยายามหางานอะไรก็ได้ที่ได้อยู่กับพวกเขาแล้วเรามีความสามารถในการเพาะคนไทยเพาะสัตว์เก่งมากนะคะก็เลยมาจับอาชีพตรงนี้แล้วปกติน้องเขาปิบาร่าเขานิสัยเป็นยังไงคือเขาเป็นสัตว์ที่รักสงบมากแต่ถึงลบไม่ขาดนะคะคือถ้าเป็นพวกเดียวกันแบบขิงกันเรื่องแบบแย่งแฟนบอกเลยว่าสู้กันจนตายแต่คือนิสัยเขาอะเขาเป็นมิตรกับสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ปลวกมดแมลงสาบแมลงวันแมลงวียุงยิงเขาไม่เลือกคบคนเขาคบใครก็ได้ครบหมดใช่ไม่เลือกได้หมดถ้าสดชื่นเลี้ยงน้องเขาปิบาร่าต้องถ้าใช้พื้นที่ต้องใช้กว้างมากน้อยไม่ถึงเก้าไม่ถึงเอนะคะถ้าแบบคนแบบเลี้ยงทั่วไปเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงก็จะแนะนำกรงด้านนู้นแทนแต่อย่างอันนี้คือคาปิบาร่าเขาเป็นสัตว์ที่เวลาผสมพันธุ์เขาจะเหมือนหนังอินเดียคือไม่ได้เจอกันปุ๊บโบกบะแบบดื้อๆแบบไม่เขาจะวิ่งก่อนแล้วไอตัวเมียมันก็จะหยุดนี่ก็ไม่เข้าใจว่ามันจะหยุดทำไมวะแล้วมันก็วิ่งต่อเพื่อแบบเหมือนอ่อยตัวผู้คือกว่าจะได้กันอ่ะมันค่อนข้างใช้เวลานานมันต้องมีพื้นที่ให้เขาแบบได้ทำการแบบเล่นหนังกันหน่อยที่บ้านเลยก็อยู่ในกรงได้อยู่ในกรงได้แต่คือต้องมีสระว่ายน้ำนะคะแต่ไม่ต้องใหญ่แบบประมาณ98ไร่นะคะก็ประมาณถังผสมปูนก็พอค่ะคาปิบาร่าเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายมากถ้าแบบเพื่อนๆอยากออกกำลังกายไปตัดหญ้าเขากินเราจะไม่เสียค่าอาหารสักบาทนะคะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์กินพืช 100% ไม่กินเนื้อแต่ดูดไม่ดูดด้วยนะคะคือเขาเป็นสัตว์กินพืชจริงๆกินพืชหมดกินทุกอย่าง
มือใหม่นะคะถ้าอยากเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงต้องซื้อตั้งแต่อายุ1เดือนก่อน1เดือนได้ก็มา3อาทิตย์แรงกัดเขามหาศาลมากสามารถตัดต้นไม้อะไรได้หมดเลยแล้วเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบให้อุ้มเพราะเขาหนักก็คือห้ามเอานิ้วไปแย่ห้ามเอานิ้วไปแย่เพราะว่าบางทีเขาคิดว่าอาหารเขาเป็นสัตว์เห็นแกกินเขาเห็นนิ้วๆอย่างเงี้ยเอ้ยย่าเอ้ยสมย่าฉลออะไรอย่างเงี้ยเรื่องอาหารนะคะก็เขาเป็นสัตว์ที่เห็นแกกินระวังเขาไปกินอาหารที่แปลกอย่างเช่นประยุทธ์สมัยก่อนที่เขาท้องอืดนะคะไปขโมยกินอาหารเป็ดเดี๋ยวผมให้คุณแอปเปิลพาเดินดูรอบๆได้อันนี้ฟาร์มนี้คือมีประยุทธ์กับปรินาสองตัวนี้แล้วใช่แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเฟย่ากับเสือไปโอเคครับไปแล้วอันนี้คือเป็นลูกของประยุทธ์หรือว่าอ้าวพี่ไม่ใช่พี่อันนี้มันพ่อแม่นำเข้าเอ้าไปคือกว่าจะได้กันอ่ะมันค่อนข้างใช้เวลานานถ้าน้องคาปิบาร่าอย่างเงี้ยครับตัวหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับคู่จะอยู่ที่แสนสองเมียแสนสี่อันนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกไหมล่ะลูกราคาลูกเพาะครับแค่ซื้อไปเลี้ยงอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยเลือกเพศได้หมดถ้าสดชื่นแต่ถ้าเพื่อเพาะพันธุ์เขาจะเลือกเป็นคู่เลยคู่เมียมีคนมาซื้อไปเลี้ยงเล่นๆเยอะไหมครับเป็นสัตว์เลี้ยงช่วงนี้เยอะเพราะว่ามันมีกระแสแล้วก็น้องเขามีซิงเกิลเป็นของตัวเองโอเคครับก็สำหรับNo R Exotic Virus ก็ประมาณนี้ครับพื้นที่รอบๆก็มีทั้งน้องประยุทธ์น้องบรีนาอันนี้ชื่ออะไรนะครับเฟย่ากับเสี่ยวไผ่ค่ะเฟย่าเสี่ยวไผ่ก็นี่คือคาปิบาร่าของที่นี่นะครับก็แฟนเพจนะคะ No R Exotic Wildlife นะคะ IG ก็ No R Exotic Wildlife นะคะสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลต่างๆได้นะคะแล้วก็มี TikTok นะคะ Apple ชื่ออะไรงั้นก็ฝากทุกช่องทางของคุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฟาร์มเลิฟก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับCapybara, capybara, 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 capybara.